ดังมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าหลวงพ่อร้ายเจ้าอาวาสวัดเขายี่สานในอดีตเป็นผู้นำชาวบ้านร่วมกันขุดคลองเมื่อแรกที่ขุดต้องใช้ควายไปย่ำเพื่อให้เป็นทางคลองต่อมาเมื่อกระแสน้ำกัดซ้ะตะลิ่งทำให้คลองขุดยี่สารกว้างมากขึ้นจนเกิดเป็นเส้นทางสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวบ้านย่านนี้มาช้านาน